จ็บที่แขนแล้วก็ทำงานคอมพิวเตอร์ตลอดชีวิตเอ๊ะมันสงสัยจะทำงานมากเกินไปก็พยายามจะยกแขนไม่ขึ้นพอเข้าไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเจอก้อนดำๆที่แขนซึ่งคุณหมอมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรแจ็คพอตหลังจากนั้นพอพิสูจน์เสร็จปุ๊บก็กลายเป็นเนื้อร้ายมีสตอรี่ในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งกันนะครับโดยเฉพาะมะเร็งระยะสุดท้ายครับถ้าใครได้ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือคนใกล้ชิดที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับก็คงจะมีความท้อใจนะครับเรื่องของการรักษาที่เราก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี้อาจจะมีโอกาสในการรักษาที่หายขาดได้ยากนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นมาเจอคุณหมอผ่านการรักษาก็จะมีโอกาสในการรอดชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ใช่ว่าผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะต้องตายเสมอไปนะครับเราก็มีหลายเคสที่เขาสามารถจะกลับมามีชีวิตปกติได้นะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะพูดคุยถึงเคสตัวอย่างของเรากันนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามาทั้ง2ท่านเลยนะครับท่านแรกครับเป็นคุณหมอเจ้าของเคสที่เราพูดถึงนะครับอาจารย์นายแพทย์ทัศน์อาทิวิทวัฒน์นะครับจากสาขามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งนะครับคุณพิธพลโชติสรยุทธหรือว่าคุณเพชรแห่งวงแกรนด์เอสนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบิ๊กสตอรี่ของเรานะคะวันนี้ก็อยากจะให้คุณเพชรนะคะเล่าคร่าวๆนิดนึงนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการที่เรารู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มะเร็งที่เกิดขึ้นเป็นมะเร็งอะไรคะครับเริ่มต้นก็แบบในวีทีอาร์เมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มต้นที่แขนเรายกแขนไม่ขึ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ปวดเมื่อยธรรมดานะครับก็ไปหาหมอเอ็กซเรย์ปกติปรากฏเจอก้อนเนื้อสีดำๆในฟิล์มเอ็กซเรย์ในกระดูกครับในกระดูกด้านนี้ครับด้านขวามือแกก็เลยขอเจาะดูดไปดูหลังจากนั้นก็เอาออกมาดูดออกมาดูแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นเนื้อร้ายเขาเข้าไปไฟเอามาว่าเกิดจากที่ไหนสรุปก็เกิดมาจากไตเป็นมะเร็งที่ไตลามาที่แขนครับค่ะซึ่งปกติในทางการแพทย์เวลาที่เรารู้ว่าเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายมาถึงกระดูกนี่ต้องบอกว่ามีความอันตรายหรือโอกาสที่จะรักษาก็ค่อนข้างจะยากครับต้องเรียกว่าบางทีสมัยก่อนต้องเรียกว่าเป็นระยะทำใจครับบอกต้องบอกคนไข้ทำใจระดับหนึ่งเลยนะคะค่ะทีนี้ตอนนั้นไปตรวจคือเพราะว่ามาจากไตนะครับและไปตรวจเพิ่มเติมอีกเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่แค่ไตด้วยระยะแรกแค่ไตก่อนครับนะฮะแล้วก็ไปผ่าตัดตัดไตด้านนี้ออกมาด้านซ้ายนะครับครับแล้วก็หลังจากไตฝากไว้ที่สิริราชแล้วเนี่ยก็จะมาจัดการตรงนี้ที่แขนก็คว้านออกมาครับแล้วก็ดามด้วยเหล็กเพราะว่ากระดูกพุ่นไปหมดแล้วครับครับแล้วผ่านเวลาผ่านไปก็ไปพบร่วมปีครับคือเราก็ปล่อยชีวิตปกตินะฮะก็มีอารมณ์บ้างเวลาโมโหก็โกรธมีปกติคนทั่วไปอันนี้ตอนนั้นเราไม่รู้จักโรคมะเร็งต้องรักษายังไงน่ากลัวยังไงก็เผลอไปเครียดความเครียดนี่แหละทำให้เป็นบ่อเกิดขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายจากไตฮะก็ลามไปที่สมองหมายถึงตอนนั้นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งไตก็ได้รับการรักษาผ่าเรียบร้อยอะไรทุกอย่างให้ยาต่างๆเรียบร้อยจนคิดว่าดีแล้วแต่ต่อมาก็เจอว่ามันไปรามไปที่สมองด้วยนะคะ5เม็ดครับเม็ดใหญ่ที่สุดก็ 2.75 เซนครับแล้วก็เลือดออกในสมองทำให้เป็นสมองบวมตอนที่ทราบว่าฟังประวัติแล้วไม่ยากเชื่อเลยว่าจะมานั่งคุยจะมานั่งคุยกับเราวันนี้นะคะตอนที่ทราบว่าไปที่สมองแล้วเนี่ยมันมีอาการอะไรนำให้เรารู้สึกว่ามันต้องไปตรวจแล้วล่ะใช่ๆตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติจนอาการมันผิดสังเกตละเราไม่น่ากลับมาเป็นมะเร็งเพราะเราตัดไตทิ้งแล้วใช่ไหมครับก็ปวดหัวทั้งวันทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงตื่นก็ปวดนอนก็ปวดฝันยังปวดเลยฮะปวดตลอดเวลาตัวร้อนก็กินยาพาราก็ไม่หายครับก็เลยบอกคุณแม่ว่าช่วยไปส่งที่ศิริราชทีอยากให้คุณหมอเขาเช็คหน่อยว่าเป็นอะไร
ระหว่างทางก็ขับรถไปผมก็ขึ้นทางหลวงตรงพระราม9ครับบอกคุณแม่บอกแม่ให้น้องสาวคุณแพรน้องสาวให้หยุดรถวกรถกลับไปที่โรงพยาบาลพระราม9ครับผมทนต่อไปถึงศิริราชไม่ได้ค่ะแค่ช่วงเวลาการเดินทางก็ทนไม่ไหวแล้วช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่อะไรนะฮะขับรถก็ไม่ได้มองไม่เห็นแล้วตามันพลาดมือมันสั่นทุกอย่างโรคมันหมุนไปหมดแล้วฮะติ้วไปหมดแล้วนี่คืออาการเริ่มต้นนะฮะอย่าวางใจถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้เนี่ยอย่าขับรถเองครับโทรเรียกญาติผู้ใหญ่อะไรหรือพักพวกมาเฮ้ยช่วยมารับหน่อยเรามองไม่เห็นทางแล้วเราเดินเซใช้คำว่าเดินเซค่ะไขกุญแจรถไม่ได้เลยเดินเซก็เข้ามาถึงโรงพยาบาลพระราม9เรียบร้อยนะครับพบอาจารย์ประสบสุขครั้งแรกท่านจับแอดมิดเลยครับนั่นคือการเริ่มต้นนี่ถามคุณหมอที่ดูแลนะคะตอนนั้นที่ได้ดูแลตอนที่อาจารย์พี่เพชรที่พระราม9ก่อนก็ปรากฏว่าได้ทำเอ็กซเรย์สมองก็พบว่ามีก้อนในสมองซึ่งดูจากเอ็กซเรย์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งที่ลามมาที่สมองมากกว่าเป็นมะเร็งของเนื้อสมองเองโดยตรงเพราะมันมีอยู่หลายตำแหน่งและสมองก็บวมมากแล้วก็มีจุดเลือดออกในก้อนด้วยก็ตอนนั้นก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้ยาลดบวมไปก่อนนะครับให้ยาแก้ปวดแล้วก็ได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอีกท่านนึงก็คือแพทย์ทางด้านฉายแสงเพื่อเริ่มต้นฉายแสงเพื่อลดไอ้สมองบวมโดยเร็วเพราะไม่นั้นอาการปวดหัวของพี่เพชรก็จะไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นค่ะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็พยายามหาว่าเอ๊ะมะเร็งสมองเนี่ยไอ้มะเร็งที่ลามมาที่สมองนี่มาจากไหนก็เลยถามพี่เพชรไปพี่เพชรก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยตรวจเจอว่ามีก้อนเนื้อที่ไตแล้วก็คิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นมะเร็งไตที่มันลามไปที่กระดูกเนี่ยมันจะลามไปอีกที่นึงก็คือที่สมองด้วยครับค่ะแล้วก็จริงๆตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันโหกระดูกแล้วยังมาสมองอีกนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอกาสมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ริบหรี่โดยเฉพาะมันเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะไม่ทราบว่าเราคุณเพชรเนี่ยดีขึ้นมาได้ยังไงคะอาจารย์ก็คือพอดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมียาที่จำเพาะกับตัวมะเร็งไตโดยเฉพาะซึ่งต้องถือว่าโชคดีด้วยว่าเป็นยาชนิดรับประทานยากลุ่มนี้ก็จะเป็นยาที่ลดการสร้างเส้นเลือดไปเลี้ยงตัวมะเร็งและยาก็สามารถเข้าไปในเนื้อสมองได้ดีพอสมควรก็เลยในระหว่างที่พี่เพชรรอฉายแสงเนี่ยก็ให้เริ่มกินยาเม็ดนะครับยาตัวนี้ก็กินวันละ2ครั้งนะครับผลข้างเคียงเดี๋ยวให้พี่เพชรเล่าอีกทีว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนการตอบสนองก็เป็นไปได้ดีครับเพราะว่ากินไปได้สักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์เนี่ยอาการปวดหัวของพี่เพชรก็ดีขึ้นแล้วก็แทบจะไม่ปวดอีกเลยจนในที่สุดพอการรักษาผ่านไปสัก 2-3 เดือนพอเราเอ็กซเรย์สมองซ้ำเนี่ยก็แทบจะไม่หลงเหลืออะไรตำแหน่งที่เคยเจอก้อนอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากการรักษาก็ดูดีครับครับการรักษาของฝั่งคุณหมอก็สำคัญฝั่งของคนไข้เองก็ต้องสำคัญไม่แพ้กันเพราะนั้นคุณเพชรมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างที่ควบคู่ไปกับการรักษาครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีมากซึ่งเพื่อนๆหรือว่าแฟนเพลงครับหรือว่าญาติของแฟนเพลงผมเนี่ยเขาจะโทรมาถามทุกวันครับว่าพี่เพชรรักษายังไงพี่เพชรอย่างแรกเชื่อฟังคุณหมอครับคุณหมอท่านสั่งให้ทำอะไรทานยาอะไรห้ามอะไรเขาไอ้พวกยาที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าหายไอ้เขาว่าใครไม่ต้องไปเขาเอาเขาคนนี้พอเขาคนที่ดูแลเราเขาคนคนนี้พอคุณหมอใครก็ได้ที่ดูแลคุณเอาเขาคนนั้นพออย่างที่สองครับจิตใจครับต้องเป็นคนอารมณ์ดีอย่าเครียดใครว่าอะไรใครขับรถปัดนะเชิญนะครับที่ตาสบายถ้าเราไปด่าเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยินหรอกเราได้ยินใช่ไหมแล้วเราคิดบวกอะไรอะไรก็ตามเป็นโลกสีชมพูโลกสวยไม่เครียดทำบุญเข้าวัดทำบุญจิตใจดีที่สุดครับนอกจากยาก็มีจิตใจผมเข้าวัดทุกๆวันพระแล้วก็ทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแถมมีโอกาสพาคุณแม่ไปเข้าวัดพาคุณแม่ไปกินข้าวอยู่บ่อยๆดีมากเป็นเรื่องประจำครับกลัวบ้างไหมคะแบบมะเร็งสมองตอนนั้นเนี่ยที่เราเป็นเนี่ยคิดเรื่องเราเป็นขั้นสี่นะขั้นสุดท้ายซึ่งคุณหมอบอกกับคุณแม่มาไม่ได้บอกผมนะฮะพี่เพชรอยู่ได้อีกแค่3เดือนนะครับผมเลยคิดว่า3เดือนเนี่ยเหมือนเรานับวันเขาดาวไปแล้วหรืออีก3เดือน
อย่าไปเครียดแต่สิ่งที่เราอยากทำอะไรใน3เดือนที่ดีที่สุดทำไปเลยเรามีเวลา3เดือนนึกออกไหมผมไปบวชบวชให้คุณแม่อยากให้คุณแม่เกาะชายพระเหลืองเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เราทำให้เขาได้เป็นลูกที่แบบอยากจะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ศึกออกมาแล้วเนี่ยผมโชคดีไปบวชที่วัดห้วยปลาก้างจังหวัดเชียงรายท่านสอนวิธีปฏิบัติธรรมนั่งหายใจนั่งปฏิบัติธรรมซึ่งก็ดีกับโรคที่เราเป็นด้วยดีมากดีมากแล้วก็หลังจากนั้นมาศึกออกมาแล้วเนี่ยค่อยๆปฏิบัติธรรมจนอาการดีขึ้นเบเตอร์เบเตอร์จนคุณหมอบอกว่าพี่เพชรเล็กลงแล้วนะครับครับระหว่างที่ไปบวชแล้วการรักษาที่รักษาอยู่ทำยังไงก็ทานยาที่คุณหมอสั่งมาคือตอนนี้ยามันเป็นแบบไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลเป็นยาทานผลข้างเคียงเมื่อกี้คุณหมอบอกผลข้างเคียงเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องทำคีโมด้วยนะยานี้จะเป็นยาทาร์เก็ตคือจะยิงเฉพาะเนื้อร้ายเท่านั้นเองครับผลข้างเคียงคือท้องเสียครับก็เป็นดูผลแรกถ่ายบ่อยซึ่งดูเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยแย่มากถ้าเทียบกับเคมอย่างอื่นใช่ถ้าเทียบกับยาคีโมอื่นๆก็ไม่แย่มากแล้วคนไข้ก็บ่นอยู่พอสมควรก็มีการปรับวิธีการกินนิดหน่อยคุณหมอรับประทานอะไรไปออกหมดเลยตอนนั้นก็เริ่มผอมครับแล้วมันก็ทำให้ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันนะคะจะไปไหนยังไงก็ห่วงว่าเอ๊จะต้องท้องเสียเมื่อไหร่ยังไงบุญทางดูยังเข้าได้เลยนะยังมีผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมคงเห็นแล้วจากจอทีวีหัวงอกผมขาวนางพญาผมขาวแล้วก็ผิวก็ขาวขึ้นอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงจากยาซึ่งก็อาจจะไม่ได้รบกวนพี่เพชรมากแต่มีแต่คนทักฟรังก็ไม่ใช่คนนี่ฮะท่านผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งดูผมไว้ครับเฮฮาครับมีความสุขกับชีวิตอารมณ์ดีเราเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายพรุ่งนี้จะอยู่ก็ไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดผมก็เลยยังค้างนิดนึงฮะหลังจากบวชแล้วเนี่ยผมศึกออกมาแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะทำในชีวิตก่อนบ๊ายบายก็เลยอยากจะทำเพลงขึ้นมาชุดหนึ่งขออนุญาตพูดได้ไหมได้เลยครับเชิญครับอัลบั้ม Pet and Friends ผมรวบรวมนักร้องรุ่นแบบบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยชื่อดังต่างๆนานาเช่นน้องตุ๊กวิยดาน้องแสมชลัดเฟื่องอารมณ์อะไรเงี้ยดูเป็นวัยรุ่นนะใครพยักหน้านี่รู้ไวเลยพี่โอชลัดเทียบเทียมพี่ติ๊กชิโร่พี่ป้องออโตบานนะฮะแล้วก็เพื่อนๆอีก 2-3 คนมารวมกันพี่อาร์เธอร์ปัญญาโชติอีกคนนึงน้องคนที่อยู่ใน VTR ข้างๆใช่ไหมครับพี่แต้มนั่นพี่แต้มครับพี่แต้มชลัดครับครับรวมตัวกันเพื่อที่จะทำเพลงชุดนี้ขึ้นมาครับรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับทุนมะเร็งโรงพยาบาลรามาธิบดีครับก็คือผมขายแผ่นละ250บาทไม่ได้มาขายนะครับครับผมแค่มาบอกให้ฟังว่าแผ่นละ250บาทครับผมมอบให้กับมูลนิธิ100บาทครับแผ่นตอนนี้ผมขายได้ครบ 1,000 แผ่นแล้วอาทิตย์หน้าผมจะมอบให้คุณหมอ 100,000 บาทครับครับอ๋อค่ะก็ต้องแสดงความชื่นชมนะคะเพราะว่าเป็นแบบจิตใจที่เรียกว่าอยากส่งต่อนะคะตอนแรกที่ปรึกษาพี่เพชรก็บอกว่าเพราะว่าจริงๆยาทาร์เก็ตที่พี่เพชรกินเนี่ยราคาค่อนข้างสูง คือถ้าระดับพี่เพชรอาจจะพอมีสตุ้งสตังในการซื้อหายารับประทานเองแต่คนไข้คนอื่นๆอาจจะไม่ได้เข้าถึงยากลุ่มนี้ก็เลยปรึกษาพี่เพชรว่าในกลุ่มคนไข้ที่เข้าไม่ถึงยาหรือทุนทรัพย์น้อยเนี่ยเบิกไม่ได้ทำยังไงพี่เพชรก็บอกอ่ะงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันดีไหมครับเพชรก็เลยอุตส่าห์ไปทำเพลงลงทุนเองพอดีอาศัยความรู้จักในวงการบันเทิงเพื่อนช่วยกันนะคะแล้วก็หลายคนก็คงอยากจะทำบุญนะคะเพราะว่ามันเป็นการให้ชีวิตกับคนอื่นๆที่จะทำให้อยู่ต่อแบบผมที่ทำเลยนะพี่เพชรนะ3เดือนให้เสร็จเลยเพื่อจะรีบมาทำโปรเจกต์นี้ครับค่ะถ้าใครอยากจะหาซื้อซีดีชุดนี้ไปซื้อได้ที่ไหนร้านแคปทุกสาขาแคปทุกสาขานะคะก็ไปอุดหนุนกันนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เราก็จะเป็นคนที่ร่วมทำบุญด้วยกันนะคะกับผู้ป่วยมะเร็งที่นี่หลายคนนะคะอาจารย์คงจะดูรายการอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยาเนี่ยมันช่างดูวิเศษจังเลยทำให้แบบจากระยะสุดท้ายหายได้จริงๆยาที่เรียกว่า target therapy เนี่ยมันมีกับมะเร็งทุกโรคไหมคะหรือเป็นเฉพาะบางอย่างบางโรคก็ความหมายของยา target therapy หมายความว่ามะเร็งชนิดไหนใช้ทาร์เก็ตอะไรหมายถึงวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงให้มันสามารถลุกลามได้เพราะนั้นมะเร็งปอดก็อาจจะมีทาร์เก็ตตัวนึงมะเร็งไตของพี่เพชรอาจจะมีวิธีการรักษาด้วยทาร์เก็ตอีกตัวนึงเพราะนั้นมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีการใช้ยาทาร์เก็ตเทอราปีไม่เหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นวิทยาการใหม่ๆใหม่ๆซึ่งเกิดในช่วงประมาณ 5-6 ปีให้หลังไม่กี่ปีนี้เองต้องเรียนให้ทราบว่าทาร์เก็ตบางตัวอาจจะเป็นยาฉีดยาทาร์เก็ตบางตัวอาจจะเป็นยากินพอดีโชคดีที่กรณีกับพี่เพชรเป็นยากินก็เลยสบายหน่อยนะครับทีนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตมะเร็งแทบจะทุกชนิดสามารถที่จะรักษาด้วยทาร์เก็ตเทอราพีแบบนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะหลังๆนี่มะเร็งชนิดรักษายากๆก็จะรักษาด้วยรูปแบบยื้อยาทาร์เก็ตเทอราพีแทบทั้งนั้นแล้วต้องบอกว่ามันจะเป็นการแบบพลิกวงการแพทย์แบบหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้มนุษย์อยู่กันยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งต้องบอกว่าซึ่งดีมากเลยนะคะเพราะว่าการอยู่ของพี่เพชรที่ยาวขึ้นก็ส่งต่อนะคะเขาเรียกว่ากำลังใจรวมไปถึงทุนทรัพย์บางส่วนให้กับผู้ป่วยท่านอื่นๆนะคะที่อาจจะเข้าถึงการรักษาที่ยังไม่ได้หรือไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องอยากให้อาจารย์ละกันเนาะฝากนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพอยากอาจารย์ฝากว่าการดูแลผู้ป่วยนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณอาจารย์คิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เขาปรับตัวแล้วก็อยู่กับโรคนี้ได้แล้วก็ดีขึ้นได้จะต้องเรียกว่าหายได้ไหมคะก็น่าจะใกล้หายขอเฝ้าไปอีกสักหลายปีหน่อยค่ะก็คือปัจจัยจะเป็น2อย่างเป็นหลักนะครับปัจจัยแรกก็คือมะเร็งที่เรากำลังรักษาอยู่นั้นนี่มีการรักษาที่จำเพาะและการรักษาที่ดีขนาดไหนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะนั้นคนไข้ก็อาจจะต้องเชื่อฟังแพทย์ส่วนหนึ่งอย่างที่สองก็คือกำลังใจอย่างที่เราคุยกันในรายการก็คือกายป่วยใจต้องไม่ป่วยตามถูกต้องเพราะนั้นถ้าใจไม่ป่วยตามเนี่ยใจก็จะพยายามคิดทำแต่สิ่งดีๆแล้วกายมันจะดีตามไปใจกับใจของคนไข้เองครับค่ะก็พี่เพชรครับในฐานะที่ผู้มีประสบการณ์ตรงที่ผ่านโรคนี้มาอยากจะส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทางบ้านอย่างไรบ้างครับคิดบวกทำบวกครับครับคิดแต่สิ่งดีๆครับชีวิตเราเนี่ยยังต้องไปต่อครับถึงแม้จะเหลือกำลังใจแค่เพียงแค่ 1% เราต้องคว้ามันไว้ครับครับผมขอฝากเพลงชุด Pitch and Phrase ครับ The Color of Love ด้วยนะครับนอกจากศิลปินที่กล่าวมาแล้วยังมีคุณรุ่งรัตน์กุยสุวรรณที่ผมลืมพูดขอโทษทีครับ คุณทรงทิติพฤชอุ่มคุณอาเธอร์ปัญญาโชติครับทุกคนร้องด้วยใจแล้วก็ไม่ได้คิดสตางค์อะไรทุกคนมารวมกันเพื่อจะทำการกุศลบริจาคให้กับทุนหน่วยมะเร็งครับขอบคุณครับซื้อนี้เป็นของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ในยุคเราเนี่ยต้องรู้จักพี่เพชรการเอฟแน่นอนนะคะแน่นอนครับวันนี้เราได้รับความรู้มากมายแล้วก็กำลังใจดีๆนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับโรคนี้รวมถึงผู้ที่ดูแลเคสที่เป็นมะเร็งด้วยนั่นเองนะครับที่สำคัญมองโลกในแง่บวกนะครับสามารถปรับใช้ได้กับทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ในแพทย์ทัศน์อาทิวิทวัฒน์นะครับจากสาขามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและขอบคุณคุณเพชรพิทพลโชติสรยุทธนะครับวันนี้มาพูดคุยกับเราในรายการครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับแล้วก็จะทิ้งท้ายเบรกนี้ไปกับภาพมิวสิกวิดีโอสวยๆนะครับอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะครับที่สุดท้ายของหัวใจครับขับร้องโดยคุณวิยดาโกมารกุลนันทครจากอัลบั้มเพชร and Friends The Color of Love นะครับลาไปพร้อมกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับความรักมากมายในใจเธอวันที่ใจเหนื่อยล้าไม่มีใครคอยเข้าใจใจเธอนั้นยังคงเปิดรอคอยรับฉันมีแต่เพียงคำว่ารักความห่วงใยคอยให้กันรู้บ้างไหมเธอทำวันไรอยากจะขอทำทุกทางทุกอย่างที่มีแลกกับทุกนาทีกับเรื่องดีๆที่เธอให้มามากมายแต่วันนี้มีแค่เพียงถ้อยคำจากหัวใจเท่าที่ฉันทำได้อาจไม่ยิ่งใหญ่ไม่สายใช่ไหมถ้าจะบอกว่ารักเธอ